สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะประเด็นนะครับรายการที่จะนำเสนอประเด็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงที่ประเด็นที่ชาวกรุงเทพมหานครจะต้องรับรู้แบบเจาะลึกรอบด้านและทุกประเด็นนะครับวันนี้อยู่กับผมประภัทรสิทธิ์นะครับและวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยตอบคำถามกับเราในทุกประเด็นเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เข้าสู่ช่วงของฤดูฝนแล้วนะครับในหลากหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครรวมถึงประเทศไทยเองบางพื้นที่ก็มีฝนตกลงมานะครับไม่มากก็น้อยและเมื่อฝนตกลงมาแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็ตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดนะครับและสิ่งหนึ่งที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้แล้วก็เป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะในอดีตก็เป็นโรคที่เป็นกันเยอะมากทีเดียวนั่นก็คือโรคไข้เลือดออกนะครับพาหะนำเชื้อนี้ก็คือยุงลายวันนี้เราจะมาพูดคุยเจาะลึกนะครับว่าโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและวิธีการป้องกันจะทำอย่างไรบ้างรวมถึงวิธีการสังเกตอาการเมื่อได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อนะครับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนายแพทย์วงวัตรลิ้วลักษ์มานั่งพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีครับคุณหมอครับขอบพระคุณนะครับวันนี้ที่มาพูดคุยกับรายการเจาะประเด็นของเราก่อนอื่นขออนุญาตเริ่มต้นไข้เลือดออกเกิดขึ้นได้ยังไงและเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับครับไข้เลือดออกนี่มันเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีนะครับซึ่งตอนนี้มันไวรัสเดงกีก็มีอยู่4สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์1สายพันธุ์2สายพันธุ์3สายพันธุ์4นะครับพี่แล้วพาหะที่จะเป็นตัวนำเชื้อไวรัสเนี่ยก็คือยุงลายคือไข้เลือดออกไม่สามารถติดคนสู่คนได้เช่นถ้ามีคนนึงเป็นไข้เลือดออกมาอยู่ใกล้กับอีกคนนึงไม่สามารถติดกันได้มันไม่เหมือนไข้หวัดไข้หวัดนี้ถ้าเราไอจามใส่กันเชื้อไวรัสสามารถข้ามจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งได้แต่เนื่องจากไข้เลือดออกนี่ต้องผ่านทางยุงจะมียุงเป็นพาหะนั่นหมายความว่าถ้ามีคนป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วในบ้านนั้นมียุงลายแล้วยุงลายนั้นมากัดผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะที่มีไข้สูงเพราะตอนนั้นจะมีเชื้อไวรัสเดงกีอยู่ในกระแสเลือดของคนไข้นั้นเมื่อยุงลายไปกัดยุงลายโดยนั้นก็จะดูดเลือดซึ่งมีเชื้อไวรัสอยู่ตัวเชื้อไวรัสก็จะมาเพาะอยู่ในตัวยุงแล้วหลังจากนั้นยุงลายตัวที่มีเชื้อก็ยังสามารถไปกัดคนอื่นๆอาจจะเป็นคนในบ้านนะหรือคนในละแวกใกล้เคียงก็สามารถแพร่เชื้อไวรัสเข้าสู่ตัวคนอื่นที่อยู่ในละแวกนั้นได้นั้นคนไข้ก็จะรับเชื้อเข้าไปก็จะป่วยต่อก็จะมีการแพร่ระบาดไปในวงกว้างได้ครับเชื้อไวรัสตัวนี้มีการค้นไหมครับว่ามันเกิดขึ้นมานานมากแล้วครับโรคนี้จริงๆเรามาอยู่ในประเทศไทยมีประมาณสัก 4-50 ปีแล้วนะครับฮะเรามีมาต่อเนื่องแล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นโรคประจำถิ่นแล้วโรคประจำถิ่นหมายความว่าเราเจอโรคนี้ทุกเดือนของทุกปีครับเจอเรื่อยๆจะมากจะน้อยเท่านั้นเองไม่เฉพาะที่จะเป็นช่วงฤดูฝนใช่ครับจริงๆแค่เรื่องเราเจอได้ทั้งปีครับเพียงแต่ว่าอาจจะเยอะมากในช่วงฤดูฝนเท่านั้นเองถ้าสมมติว่ายุงไปกัดคนป่วย1คนครับแล้วก็ไปกัดต่อก็จะแพร่เชื้อไปได้ก็จะแพร่เชื้อใช่ครับวิธีทางที่ดีที่สุดก็คือกำจัดยุงถ้าเกิดว่ามีคนป่วยใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจัดป้องถ้าเราจัดการเรื่องนี้เนี่ยก็คือ1อย่าให้ยุงกัดอันนั้นคือเบื้องต้นเลยนะถ้าเป็นไปได้แต่ถ้าเราต้องการป้องกันก่อนหน้านั้นอีกนิดนึงก็คือเราจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเสียเพราะเรารู้ว่าโรคนี้ต้องผ่านทางยุงเป็นพาหะยุงลายเป็นพาหะถ้าเราไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเช่นไม่มีภาชนะขังน้ำที่ถูกวางทิ้งไว้มันก็จะไม่ยุงก็ไม่สามารถวางไข่ได้พอไม่วางไข่ได้ก็ไม่มียุงลายถ้าไม่มียุงลายก็ไม่มีไข้เลือดออกครับครับผมยุงที่จะกัดแล้วก็เป็นไข้เลือดออกคือยุงลายใช่ครับเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวที่จะกัดคือตัวเมียครับครับครับผมตัวผู้ก็ไม่กัดไม่ดูดเลือดนะครับตัวเมียดูดเลือด4สายพันธุ์ที่คุณหมอบอกมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับมันพัฒนาไปเรื่อยๆอ๋อมันเป็นแค่ว่าเดงกีไวรัส1 2 3 4แค่นั้นเองครับมีอยู่4สายพันธุ์นี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือยังมีอยู่4สายพันธุ์ครับครับก็ยังเป็น4สายพันธุ์เหมือนเดิมถ้าเกิดว่ายุงกัดปั๊บเชื้อเข้าสู่ร่างกายของเราวิธีการสังเกตอาการหรือว่าการที่มันจะบ่งบอกว่าคุณเริ่มเป็นไข้เลือดออกนะจะเกิดอาการจริงๆมันจะมีอยู่อันนึงเขาเรียกว่าระยะฟักตัวระยะฟักตัวนั่นหมายความว่าถ้าเราได้รับเชื้อไวรัสเข้าร่างกายหลังจากเราโดนยุงกัดแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ระยะหนึ่งที่เรายังไม่มีอาการซึ่งอยู่ในช่วงประมาณ 5-7 วันนะครับยังไม่มีอาการแต่หลังจากนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีไข้สูงนั่นอาการเด่นของโรคนี้คือไข้สูงลอยนั่นหมายความว่าไข้จะสูง 39-40 องศาเซลเซียสแล้วบางทีเราทานยาลดไข้แล้วดูเหมือนไข้มันจะไม่ค่อยลงอาจจะลงมานิดเดียวแล้วก็กลับขึ้นไปเป็น39องศา40องศาเซลเซียสอีกเรียกว่าไข้สูงลอยอุณหภูมิปกติของเราคือ37ครับ37ครับผมถ้าไปซื้อตัววัดไข้มาปรากฏว่ามีไข้สูงอย่างที่คุณหมอบอก39 40ใช่สูงลอยสงสัยไว้ก่อนเลยครับผมให้สงสัยอีกอย่างนึงก็คือว่าเนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่ต่างจากพวกไข้หวัด
ทั่วไปคือถ้าเป็นไข้หวัดก็จะมีน้ำมูกมีไอมีเจ็บคอเนี่ยโรคนี้มักจะไม่ค่อยมีน้ำมูกไม่ไอไม่เจ็บคอมีแต่ไข้สูงและอาการเด่นอีกอันนึงก็คือขึ้นไส้อาเจียนครับปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนี้อาจจะมีนะครับขึ้นไส้อาเจียนนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่ทานอะไรไม่ได้แล้วทานอะไรไปก็จะอาเจียนฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มีไข้สูงลอย2วันแล้วมีอาการขึ้นไส้ถ้าไม่แน่ใจให้สงสัยไข้เลือดออกไว้ก่อนเลยฮะเพราะว่าเราเจอเยอะมากนะครับไปตรวจไปหาคุณหมอเลยคุณไปหาคุณหมอครับเพื่ออาจารย์วินิจฉัยตั้งแต่เนิ่นๆเนาะเพราะว่าถ้าเราให้การรักษาช้าบางทีคนไข้เข้าสู่ระยะช็อกแล้วบางทีเราอาจจะไม่ทันครับฮะมีระยะบอกไหมครับว่าตั้งแต่หลังจาก7วันแล้วก็มันมีแบ่งเป็นช่วงเป็นช่วงอ๋อคืออย่างนี้ระยะไข้เลือดออกมันแบ่งเป็น3ระยะครับ1ระยะไข้สูงนั้นช่วงนี้จะกินเวลาประมาณ3วัน 3-4 วันโดยประมาณนะครับหลังจากที่เรารับเชื้อมาแล้วผ่านระยะฟักตัวแล้วคนไข้ก็จะเริ่มมีไข้ระยะไข้สูงจะกินเวลา 3-4 วันหลังจากนั้นจะเข้าสู่ระยะช็อกระยะช็อกนี้จะมีจุดเด่นอันนึงก็คือไข้จะลดฮะซึ่งโดยปกติเวลาเราไม่สบายถ้าไข้ลงมันก็แสดงว่าคนไข้น่าจะดีขึ้นถูกมั้ยครับแต่โรคนี้ไม่ใช่นะครับเมื่อไหร่เข้าสู่ระยะช็อกคือหลังจากมีไข้สูงมาประมาณ 3-4 วันแล้วเนี่ยไข้จะเริ่มลดฮะครับไข้จะเริ่มลดคนไข้จะตัวเย็นมือเย็นเท้าเย็นแล้วคนไข้จะรู้สึกว่าไม่ไหวครับคนไข้จะบอกเลยว่ามันเหมือนไม่ไหวบางทีลุกขึ้นเร็วๆก็เหมือนจะหน้ามืดเหมือนจะวูบนะแต่นั่นแสดงว่าความดันเราเริ่มไม่ดีแล้วครับนะครับระยะช็อกก็จะกินอยู่เวลา 2-3 วันหลังจากนั้นก็เข้าสู่ระยะฟื้นตัวนะครับคนไข้ก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นครับฉะนั้นช่วงระยะช็อกจึงเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเราจะต้องรักษาประคับประคองให้คนไข้ผ่านช่วงระยะช็อกไปให้ได้ครับนะครับถ้ากรณีโรคไม่รุนแรงคนไข้อาจจะอยู่กับบ้านรับประทานอาหารอ่อนๆดื่มน้ำเกลือแร่ซองชงรับประทานเองได้ถ้าอาการไม่รุนแรงบางทีคนไข้ก็หายได้นะครับครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลแต่ถ้าในกรณีที่อาการเป็นเยอะอาการรุนแรงอันนั้นจำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลครับเพื่อหมอก็จะได้ให้การรักษาให้น้ำเกลือให้อะไรแล้วก็มีการวัดตรวจเลือดตรวจความดันแล้วก็ดูอาการโดยทั่วๆไปเพื่อประคองให้พ้นระยะช็อกแค่นั้นเองถ้าพ้นตรงนี้ไปได้คนไข้ก็จะเข้าสู่ระยะฟื้นตัวคนไข้ก็จะหายคือลักษณะปัจจุบันนี้ไม่มียาที่จะเข้าไปรักษาโดยตรงนี้ยังไม่มีฮะใช่ครับมีแต่ประคองใช่ครับเป็นการประคองครับสิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อคนไข้มาหาคุณหมอแล้วจะมีการตรวจวิเคราะห์เลือดหรือว่าจำแนกประเภทสายพันธุ์ไหมครับใช่ครับคืออย่างนี้ครับการตรวจเลือดเดี๋ยวนี้เนี่ยสมัยก่อนเวลาเราจะวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกเนี่ยเราก็จะดูว่าคนไข้มีภาวะเลือดข้นไหมนะความเข้มข้นของเลือดมันจะสูงขึ้นเกล็ดเลือดจะต่ำครับแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมันเทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลมากเราสามารถตรวจโดยใช้เลือดจากปลายนิ้วเราสามารถตรวจได้เลยว่าไอ้ที่ไข้สูงอยู่เนี่ยใช่ไข้เลือดออกหรือไม่ไม่ต้องเจาะแล้วใช้ตรวจปลายนิ้วก็ได้เลยครับสมัยก่อนถ้าเราจำได้เราจะใช้วิธีรัดแขนรัดแขนฮะรัดแขนเพื่อดูว่ามีจุดเลือดขึ้นไหมเพราะเรารู้ว่าไข้เลือดออกนี้เกล็ดเลือดมันจะต่ำมันจึงทำให้เลือดออกง่ายไงครับนั้นถ้าเราหมอคุณหมอก็จะเอาความดันนะฮะมาบีบแล้วก็รัดแขนไว้สัก5นาทีแล้วถ้ามีจุดเลือดขึ้นในที่ท้องแขนปุ๊บเนี่ยก็ให้นึกว่าคนไข้น่าจะมีเกล็ดเลือดต่ำและโรคนั้นน่าจะใช่ไข้เลือดออกแต่เดี๋ยวนี้มันมีการวินิจฉัยที่แบบจำเพาะมากขึ้น คือตรวจปลายนิ้วบอกได้เลยว่าอันนี้ใช่ไข้เลือดออกหรือเปล่าครับนะครับโดยปกติแล้วย้อนกลับไปนิดนึงคุณหมออาการที่จะเห็นเด่นชัดอีกอย่างนึงก็ก่อนที่จะเกิดภาวะช็อกมันน่าจะมีจุดถูกไข้ถูกต้องเลยครับคือภาวะเลือดออกง่ายในภาวะไข้เลือดออกเนี่ยมันอาจสามารถมีจุดเลือดออกได้ง่ายเช่นอาจจะมีจุดเลือดออกขึ้นใต้ผิวหนังมันจะเป็นจุดแดงๆเล็กอยู่ในผิวหนังเลยนะครับหรือบางคนอาจจะมีเลือดกำเดาออกครับบางคนอาจจะมีอาเจียนเป็นเลือดนะคือมีเลือดออกในทางเดินอาหารครับอันนี้คือภาวะเลือดออกง่ายครับครับก็คือถ้าเกิดว่ามีอาการอย่างที่คุณหมอบอกระยะที่ผ่านมาไข้สูงประมาณ 39-40 ครับผมแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยบ้างปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนไส้อาเจียนรวมถึงมีจุดเลือดออกจำหลายๆจุดให้สงสัยไว้ก่อนให้นึกถึงไข้เลือดออกแล้วก็ไปหาหมอควรรีบไปพบแพทย์ครับเพื่อจะได้วินิจฉัยว่าใช่หรือไม่ใช่ครับหลังจากนั้นแพทย์ทำการรักษายังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราไปพบแพทย์ปุ๊บเนี่ยแพทย์ก็จะมีการประเมินคนไข้ก่อนว่าสภาพคนไข้โดยทั่วไปเป็นยังไงหนึ่งความดันดีไม่ดีนะครับชีพจรเร็วมากไหม คนไข้รับประทานได้ไหมคนไข้หลายคนเลยรับประทานอะไรไม่ได้เลยนะโดยเฉพาะยิ่งเด็กนะทานอะไรลงไปอาเจียนหมดแล้วเด็กก็จะไม่ค่อยยอมทานเหมือนแม้แต่กระทั่งผู้ใหญ่ก็เหมือนกันคือทานอะไรไม่ได้มันจะรู้สึกคลื่นไส้ไม่ค่อยอยากทานอะไรดังนั้นถ้าสมมติว่าอาการโดยทั่วไป
ยังดีอยู่ความดันก็ยังปกติคนไข้ยังพอทานได้บ้างบางครั้งเนี่ยแพทย์อาจจะให้ใช้วิธีให้คนไข้กลับไปที่บ้านให้ยาลดไข้พาราเซตามอลให้เกลือแร่ไปชงทานนะครับแล้วให้คนไข้รับประทานอาหารอ่อนๆเพื่อจะได้แล้วก็นัดมาดูทุกวันโดยที่คนไข้หมอก็อาจจะมีการเจาะเลือดหรือว่าไอ้เกิดเลือดมันต่ำเยอะเกินไปไหมเลือดข้นเกินไปไหมถ้าเกิดมีอาการดูแล้วไม่น่าไว้ใจคุณหมอก็อาจจะให้นอนโรงพยาบาลแต่ถ้าอาการไม่รุนแรงบางทีก็แค่นัดตรวจวันละครั้งโฟลว์อัพวันละครั้งสักระยะหนึ่งพอพ้นระยะนี้ก็สามารถหายได้โดยอาจจะไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลแต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ถูกครับใช่ครับอยู่ที่อาการว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนั้นจริงๆควรไปพบแพทย์ดีกว่าเพื่อแพทย์จะได้ตัดสินใจนะเราอย่าตัดสินใจนอนพักอยู่กับบ้านโดยที่คิดว่าไม่เป็นไรเนาะทานยาลดไข้นอนอยู่กับบ้านก็น่าจะไม่มีอะไรบางทีมันช้าเกินไปนะจนกระทั่งเข้าสู่ระยะช็อกแล้วบางทีเราถึงจะไม่ไหวแล้วที่จะไปพบแพทย์นี่บางทีมันไม่ทันครับขออนุญาตเข้าไปทางเรื่องของการแพทย์นิดหนึ่งครับในที่คุณหมอบอกว่าเกล็ดเลือดต่ำโดยปกติแล้วเกล็ดเลือดคนปกติเท่าไหร่ครับเกล็ดเลือดคนเราเนี่ยต่อเวลาเราไปเจาะเลือดเนี่ยต่อซีซีมันจะประมาณ 2-400,000 ครับนะครับนะฮะทีนี้ถ้าเมื่อไหร่เกล็ดเลือดต่ำคือต่ำกว่าแสนลงมานะครับอันนี้ก็จะเกิดภาวะเลือดออกง่ายนั้นในคนไข้ที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยตัวไวรัสจะมันไปทำให้มีภาวะผิดปกติในไขกระดูกทำให้เกล็ดเลือดมันไม่สร้างหรือสร้างน้อยลงเกล็ดเลือดก็จะต่ำหรือเกล็ดเลือดถูกทำลายเยอะครับงั้นเกล็ดเลือดคนไข้กลุ่มนี้จะต่ำฮะส่วนใหญ่มักจะต่ำลงเกินต่ำกว่าแสนลงมานะครับเช่นอาจจะ 80,000 60,000 บางคนอาจจะต่ำมาถึงขนาด 3-40,000 20,000 เลยก็มีนะครับอันนั้นก็ต้องระวังครับถ้าเกิดต่ำมากๆนี่ก็เกิดภาวะเลือดออกง่ายครับใช่ครับครับจากนั้นมาก็เสี่ยงกับการที่จะเสียชีวิตถ้าใช่ครับถ้าเมื่อไหร่เลือดออกเยอะเช่นเลือดออกในกระเพาะอาหารครับนี่พอมีเกล็ดเลือดต่ำเลือดออกในระหว่างบางทีเลือดมันไม่หยุดไงฮะต่อให้เราเติมเลือดลงไปเท่าไหร่มันก็ไม่หยุดนั้นบางทีคนไข้ก็อาจจะเสียชีวิตได้จากภาวะการเสียเลือดนะครับครับครับอันนี้ก็จึงเป็นที่มาของคำว่าโรคไข้เลือดออกถูกเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีอาการหนักแล้วก็สุดแล้วเนี่ยเลือดจะออกถูกครับเพราะว่าไข้เลือดออกมันก็จะเกล็ดเลือดจะต่ำมากๆพอคนไข้เข้าสู่ระยะช็อกไปนานๆเนี่ยอวัยวะมันก็จะล้มเหลวหมดนะครับอวัยวะภายในหัวใจไตตับมันก็จะแย่ไปหมดครับถ้าถึงวันนั้นถ้าถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีเลือดออกง่ายในแทบจะทุกระบบนะครับก็เรียกว่าช็อกนะครับดีที่สุดก็คือเมื่อมีอาการอย่างที่เราบอกไปคนที่จะไปพบแพทย์ใช่ครับครับเพื่อจะได้วินิจฉัยได้ทางเนิ่นๆครับครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะคุณหมอช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของการเกิดโรคไข้เลือดออกนะครับรวมถึงเหตุการณ์แล้วก็รวมถึงโรคนี้ความเกิดขึ้นมันเกิดได้ยังไงนะครับแล้วก็ลักษณะของอาการเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อครับ